สวัสดีชาววัดโฟนทีวีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปแกะกล่องคลิปนี้ขอหยิบแท็บเล็ตซีรีส์ใหม่จากค่าย ASUS ที่มีชื่อซีรีส์ใหม่ว่า ZenPad มาแกะกล่องให้ชมกันค่ะเพราะในเมื่อมีสมาร์ทโฟนซีรีส์ ZenFone แล้วก็ต้องมีแท็บเล็ต ZenPad ออกมาคู่กันโดยเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่า ASUS ZenPad 7.0 ซึ่งเป็นรุ่นระดับกลางโดยที่มีรุ่นพี่ใหญ่อย่าง ASUS ZenPad 8.0 กับรุ่นน้องเล็กอย่าง ASUS ZenPad C ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องข้างในกันดีกว่าค่ะว่าในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรมาให้กันบ้างงั้นเรามาลองแกะกล่องกันดีกว่านะคะพอแกะกล่องมาก็จะพบกับตัวเครื่องของ ASUS ZenPad 7.0 ก็มีขนาดเบาะมือดีทีเดียวเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ประจำกายอยู่ในตัวกล่องแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านนั่นเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานมีบัตรรับประกันส่วนสายชาร์จแบตเตอรี่ของ ASUS ZenPad 7.0 ยังใช้เป็นไมโคร USB 2.0 อยู่นะคะซึ่งในซีรีส์ ZenPad เนี่ยมีเพียง ASUS ZenPad 8.0 เท่านั้นที่ได้ใช้เป็น USB Type-C แล้วค่ะสำหรับดีไซน์ภายนอกของ ASUS ZenPad 7.0 นะคะก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากแท็บเล็ตรุ่นก่อนๆของ ASUS อยู่พอสมควรโดย ASUS ZenPad 7.0 เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูหรูหราขึ้นเน้นความเหลี่ยมคมมากกว่าความโค้งมนซึ่งก็ดูเท่ดูเรียบหรูดีนะขนาดตัวเครื่องก็พอจะถือมือเดียวได้แต่ถ้าเวลาใช้งานเนี่ยก็ควรจะใช้งาน2มือดีกว่ามันจะได้มั่นคงพอพลิกมาด้านหลังก็จะเห็นพวกลายหนังที่แสดงถึงความสวยหรูดูดีแต่ว่าตัวฝาหลังนี้ก็ยังเป็นฝาหลังพลาสติกอยู่โดยตัวฝาหลังนี้ก็สามารถแกะออกได้ค่ะส่วนไอคอนเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวบอกจุดเด่นบางส่วนของ ASUS ZenPad 7.0 ค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนั่นก็คือระบบเสียง DTS HD Premium Sound ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงส่วนระบบเสียง 5.1 Channel Audio Cover ตัวนี้จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่าง Audio Cover ค่ะ ASUS ZenPad 7.0 ใช้ชิปเซต Intel 64 bit แรงระดับ Quad Core ส่วนตัวนี้ก็จะแสดงถึงการเปลี่ยนเคสเปลี่ยนฝาหลังได้อย่างสะดวกค่ะส่วนตัว Visual Master ตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ประกอบด้วย ASUS True to Life และ ASUS True Vivid ที่ช่วยเพิ่มความสมจริงและเพิ่มมิติให้กับสีสันของภาพที่แสดงผลผ่านหน้าจอตัวนี้นั่นเองค่ะแล้วเราจะมาดูส่วนประกอบต่างๆของ ASUS ZenPad 7.0 กันนะคะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหน้าจอขนาดใหญ่ 7.0 นิ้วความละเอียด 800x1280 พิกเซลส่วนเนื้อหน้าจอส่วนนี้นะคะก็จะเป็นลำโพงสนทนาแนวยาวเพราะว่ารุ่นนี้ใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหน้า2ล้านพิกเซลค่ะมีส่วนของปุ่มคำสั่งใต้หน้าจอก็ถูกรวมอยู่ในหน้าจอเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งปุ่ม Back ปุ่ม Home ปุ่ม Recent App ค่ะส่วนทางด้านขวาตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นส่วนของปุ่มวอลลุ่มที่มีหน้าที่เพิ่มลดระดับเสียงค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power ที่ใช้เปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็เปิดปิดหน้าจอส่วนทางตรงนี้นะคะก็จะเป็นร่องสำหรับแกะฝาหลังร่องเล็กค่ะซึ่ง ASUS ZenPad 7.0 เนี่ยสามารถแกะฝาหลังออกได้ด้วยส่วนตรงนี้นะคะด้านล่างของตัวเครื่องก็คือพอร์ต micro USB 2.0 ทำหน้าที่ทั้งชาร์จแบตเตอรี่และถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย micro USB นั่นเองส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของช่องไมโครโฟนรับเสียงสนทนาช่องเล็กค่ะถัดมาตรงนี้นะคะก็เป็นด้านบนของตัวเครื่องที่มีเพียงช่องหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรเพียงอย่างเดียวส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังของ ASUS ZenPad 7.0 ค่ะมีเพียงส่วนนี้ก็คือกล้องดิจิตอลถ่ายภาพหลักความละเอียด8ล้านพิกเซลแต่น่าเสียดายที่ไม่มีแฟลชมาให้ด้วยส
่วนด้านหลังส่วนนี้นะคะก็ดูหรูหราดูโดดเด่นไม่ใช่เล่นเพราะว่าพิมพ์ลายหนังมาให้ดูหรูหราพร้อมกับการออกแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วเราจะมาแกะฝาหลังกันนะคะก็แน่นหนาดีเหมือนกันนะเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยถูกฝังลงไว้ในเครื่องเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังมีส่วนประกอบสำคัญอย่างตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ micro SD card และส่วนนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดค่ะส่วนสเปคภายในของ ASUS ZenPad 7.0 เนี่ยก็มาพร้อมกับชิปเซ็ตจาก Intelเป็นแรงระดับควอดคอร์ 1.2 กิกะเฮิรตซ์โดยเวอร์ชั่นที่เรานำมาแกะกล่องนี้เป็นเวอร์ชั่นหน่วยความจำภายใน 16 กิกะไบต์และให้แรมมาถึง 2 กิกะไบต์ค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของหน่วยความจำภายในที่ทาง ASUS บอกว่าให้มาที่16 กิกะไบต์พอเปิดมาดูก็พบว่าใช้จริงได้ประมาณ11 กิกะไบต์ซึ่งก็ถือว่าน่าพอใจมากๆเลยอันนี้คือเพิ่งเปิดเครื่องมายังไม่ได้ใส่อะไรมากมายระบบปฏิบัติการภายในก็ต้องเป็นเวอร์ชัน 5.0.2 Lollipop ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วค่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนของ Recent App เลื่อนเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วนี่ค่ะตั้งค่าพวกหน้าโฮมปรับแต่งอะไรได้ตามใจชอบเลยมีให้เลือกเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Quick Settings Option ที่อยู่ในแถบแจ้งเตือนค่ะก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันเดี๋ยวต้องแอบมาดูกล้องถ่ายภาพ8ล้านพิกเซลของรุ่นนี้กันสักนิดนึงค่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะมีลูกเล่นให้เลือกมากมายและอย่างที่แนะนำไปข้างต้นแล้วนะคะว่า ASUS ZenPad 7.0 เนี่ยสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้แล้วก็ใส่ซิมการ์ดได้ฉะนั้นเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะนี่ค่ะแสดงให้เห็นแล้วว่า ASUS ZenPad 7.0 รองรับ 3G นะคะหรือเป็นพวก Wi-Fi ก็มีและนอกจากนี้นะคะ ASUS ZenPad 7.0 ยังเพิ่มการสั่งงาน Touch Gesture ที่มาในชื่อว่า Zen Motion ค่ะซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายแบบนี่ค่ะสั่งงานผ่านขณะปิดหน้าจอก็ได้หรือถ้าสั่งงานขณะเปิดหน้าจอก็มีเหมือนกันอย่างเช่นพวกการดับเบิลแท็บหรือเคาะจอ2ครั้งหรือจะเป็นการเขียนตัวอักษรเพื่อเปิดแอปพลิเคชันนี่ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนแอปตามใจชอบเลยก็ได้แต่ว่า ASUS ZenPad 7.0 นี้เขาไม่ได้มาเดี่ยวๆนะคะเขามาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ทาง ASUS ภูมิใจนำเสนอค่ะซึ่งก็คือเจ้า2กล่องสีขาวที่ขนาบข้างอยู่ข้างตัวเครื่องนั่นเองซึ่งเราจะขอมาดูกล่องทางขวาก่อนดีกว่าค่ะซึ่งตัวนี้จะมีชื่อว่า Zen Clutch ที่ถ้าสาวๆได้ยินชื่อก็อาจจะคิดถึงพวกกระเป๋าถือใบเล็กน่ารักน่ารักซึ่งเจ้าเคสตัวนี้ก็ทำให้ ASUS ZenPad 7.0 เป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะต้องมาแกะกล่องดูกันนะคะเนื่องจากตัวเครื่องแกะกล่องเขาให้มาเป็นสีดำตัวเคสก็ได้มาเป็นสีดำเช่นกันค่ะดูแล้วก็ดูหรูหราคล้ายๆกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่เหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นฝาพับแม่เหล็กรับรองว่าไม่มีหลุดซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายๆค่ะเพียงแกะฝาหลังของตัว ASUS ZenPad 7.0 ออกแล้วก็นำตัวนี้นะคะประกอบเข้าไปเหมือนใส่ฝาหลังปกติเลยส่วนกล่องทางซ้ายนี่ถือว่าเด็ดกว่านะคะเพราะว่ามาในชื่อว่า Audio Cover
ึ่งเขาไม่ใช่เคสฝาพับแบบธรรมดาธรรมดาแน่นอนถ้าสังเกตดูดีๆว่าตัวนี้จะหนากว่าเซนคลัชนิดนึงนี่ค่ะจะมีตัวคู่มือมาให้ด้วยและที่รุ่นเจ้าตัวนี้ได้ชื่อว่า Audio Cover ก็เพราะว่านี่แหละค่ะลำโพงขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับระบบ BTS HD Premium Sound นั่นเองซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับเสียงที่คุณภาพดีวิธีการใช้ก็เหมือนกับเซนคลัชค่ะเพียงแกะฝาหลังออกและนำตัวนี้ใส่เข้าไปและไหนๆเราก็พูดถึงเจ้าตัว Audio Cover กันแล้วนะคะเราก็มาสาธิตการใช้งานคร่าวๆกันดีกว่าโดยจะใช้ร่วมกับเจ้า ASUS ZenPad 7.0 นี่แหละค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องแกะฝาหลังตัวเดิมออกก่อนจากนั้นก็เปิดตัว Audio Cover ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปซึ่งตัวล็อกของฝาหลังเนี่ยก็เหมือนกับฝาหลังตัวธรรมดาเป๊ะเลยและถ้าจะใช้งานดูหนังฟังเพลงก็สามารถตั้งได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับวิดีโอบน YouTube กันนะคะว่าให้เสียงที่ดังแค่ไหนและใช้งานได้สะดวกจริงหรือเปล่าอยู่แล้วนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาในการเปิดแอปพลิเคชัน YouTube นะคะบนสมาร์ททีวีกันอย่างแน่นอนซึ่งเวลาที่เราจะเสิร์ชหาวิดีโออะไรสักอย่างที่เราอยากจะดูเนี่ยต้องมานั่งพิมพ์รีโมททีละตัวทีละตัวซึ่งเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยนะคะวันนี้เรามีวิธีที่อีซี่มากๆมานําเสนอนะคะนั่นก็คือส่วนเสียงที่ดังออกมาเมื่อกี้ก็คือเปิดเด้งเสียงดังสุดแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว Audio Cover แล้วค่ะก็แสดงให้เห็นว่าให้เสียงที่ดังสะใจจริงๆและสำหรับราคาค่าตัวของ ASUS ZenPad 7.0 นะคะก็เป็นราคาที่น่ารักน่าครบอีกรุ่นนึงเลยล่ะค่ะอยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีทั้ง CPU Quad-Core 1.2 GHz มีระบบปฏิบัติการ Android Lollipop มีกล้องถ่ายภาพ8ล้านพิกเซลพร้อมกับความสามารถพิเศษอื่นๆอีกมากมายหรือจะใช้งานแบบเป็นโทรศัพท์จอใหญ่ๆก็ได้หรืออุปกรณ์เสริมจริงๆก็มีให้เล่นกันและถ้าใครอยากจะรับชมรีวิวตัวเต็มของรุ่นนี้ก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะและอย่าลืมที่ขาดไว้ได้เลยกดอย่าลืมกด Subscribe What Phone TV ที่ช่องด้านล่างนี้นะคะหรือถ้าใครมีคำถามมีข้อเสนอแนะใดๆก็เม้นไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเพราะ What Phone TV ไม่อยากให้คุณพลาดทุกรีวิวมือถือใหม่และทุกเทรนด์ใหม่ในแวดวง IT ค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะคะสวัสดีค่ะ